สวัสดีครับคลิปนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่หลายๆคนรอคอยก็ผมเคยลงคลิปไบโอสายยาปลาหรือแอซิดบอมไปแล้วล่ะแต่ว่ามันก็นานแล้วสัก2-3เดือนได้แล้วละมั้งคลิปนี้ก็คือหลังจากที่ผมมีประสบการณ์แล้วจะมาแชร์แล้วก็แนะนําให้ฟังคือคนที่คิดจะเล่นเล่นอาชีพนี้สายนี้หรืออะไรก็แล้วแต่หรือกําลังวางแผนจะเล่นคลิปนี้น่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่สามารถช่วยตัดสินใจให้ได้ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าตอนที่ผมเริ่มเล่นมาเนี่ยผมก็มีคำถามมากมายอยู่เต็มหัวไปหมดคือสเตตัสอัพยังไงสกิลอัพยังไงของใส่อะไรมันถึงจะแรงอันไหนถึงจะดีโอ้ยคือเยอะอะพูดง่ายๆแล้วแบบทำยังไงถึงจะประหยัดอะไรอย่างเงี้ยปาแลบทีเดียวตายต้องทำยังไงใส่ของอะไรอัพเท่าไหร่คือแบบเต็มที่เต็มหัวไปหมดเลยความคิดแรกของผมเลยนะที่ตัวแรกที่ผมทำมาก็คือตัวนี้คือของผมอัพนี่แม่งเลยจัดเลยความคิดแรกผมสเตน90อิน90ปรากฏแม่งไม่พอจะบอกให้ดาเมจไม่พอคือปาแลบทีเดียวตายมันไม่ได้อัพแค่นี้มันพอผมก็เลยจัดต้องลงรักไปอีกตั้ง33กว่าจะตาย33นี่ไม่ใช่สะลง33แล้วตายนะผมบอกก่อนคือของนี่ใส่แบบจริงๆไอ้ปีกดำอ่ะไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลยคือไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยว่าผมจะต้องจัดมาถามว่าเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะค่อยๆให้ฟังค่อยๆพูดให้ฟังเดี๋ยวใจเย็นๆอย่างแรกเลยยาไอสายแอซิดบอมเนี่ยมันเป็นการโจมตีระยะไกลต้องใส่หมวกกัปตันหมวกอลิสสู้ไม่ได้หมวกกัปตันแรงกว่าเพราะมันเพิ่มดาเมจท้าย 7% เพราะฉะนั้นให้ใส่หมวกกัปตันส่วนการ์ดเนี่ยไม่ซีเรียสแต่ที่แนะนำอ่ะผมแนะนำสเตลสติกโกเลมเพราะว่ามันกันสตันคือมอนในแมปเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีสตันมันมีใบมีตาบอดมีแช่โอ้ช่างแม่งเหอะเอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่จะโดนกันบ่อยๆคือสตันแล้วก็แช่แต่แช่เนี่ยหมวกจะกันแช่ก็ได้นะแล้วแต่ก็ไม่ได้อะไรมากถ้าใครวิทเยอะก็จะเอากันอื่นก็ได้แล้วแต่คือการ์ดเนี่ยไม่ซีเรียสแต่ของผมเนี่ยตัวเนี้ยวิทน้อยผมเลยจัดกันสตันก่อนโอเคหมวกไปแล้วต่อไปส่วนตาเนี่ยผมใส่โลโบเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีมันทั้ง P ทั้ง M ถูกไหมแล้วไออาวุธเนี่ยผมใช้ดาบลุงจะแรงที่สุดเพราะมันพลังโจมตีกายภาพแล้วก็ Magic Attack รวมกันแล้วสูงที่สุดแล้วก็เป็นดาบมือเดียวโจมตีมอนประเภทขนาดกลางแรงที่สุดคือเต็ม 100% อ่ะไม่ถูกลดเหมือนแบบขวานอ่ะพูดง่ายๆก็คือเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเหมาะที่จะเอาไปปาแลบมากที่สุดอีกทั้งมีรูใส่การ์ดถึง3ใบใส่อาร์เชอร์สเกลเลตันให้หมดไม่ต้องไปใส่ไฮด้าอะไรทั้งนั้นใส่อาร์เชอร์สเกลอย่างเดียว3ใบปากถ้าไม่ใช้ปิดปากแดงก็คือไอ้ Survivor of แต่ที่แนะนำปิดปากแดงมากกว่าเพราะมันถูกกว่าแล้วก็ดาเมจมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากแถมใส่คู่กับเซตปีกดำได้ด้วยเสื้อผมแนะนำเป็นเสื้อไอ้นี่ราคาถูกแต่ตอนที่ผมซื้อมาตอนนั้นมันไม่ถูกเท่าไหร่ก็หลักล้านอยู่คือมันกันคล้ายๆเขาเรียกกันเสื้อเพนคือความสามารถของมันคือไล่เวทไม่ถูกขัดขวางแต่ว่าไอระยะเวลาไล่เพิ่มขึ้น 15% เนี่ยไม่ต้องไปกลัวเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้ดูนะดูระยะเวลาไล่ดีๆผมยังไม่ได้เปิดเสียงดูระยะเวลาไล่นะแล้วหลังจากที่ผมถอดเหมือนเดิมป่ะไม่ได้ไวขึ้นถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาไล่แบบคงที่หรือฟิกซ์แคสไทม์ระยะเวลาไล่คงที่เนี่ยไม่ว่าเราจะเหยียบบากิเราจะอัพเด็กเราจะอัพอินความเร็วในการไล่ไม่ลดการใส่ไอ้เพิ่มหรือลดอะไรทั้งหลาย
ลดระยะเวลาไล่อะไรทั้งหลายแหละก็ไม่มีผลเช่นกันมันมีผลกับระยะเวลาไล่ผันแปรแต่ว่าไออันเนี้ยไอท่าแอซิดบอมเนี่ยมันเป็นระยะเวลาไล่คงที่ 100% ทั้งหมดเพราะฉะนั้นใส่ไปแล้วเหมือนกับเราใส่เสื้อเพนโดยที่ระยะเวลาไล่เราไม่เพิ่มคือกำไรการ์ดที่ใส่ผมแนะนำเป็นไอเนี่ยเพิ่ม Attack 25ถามว่าจะใส่กันแช่ได้ไหมตอบได้ถ้าดาเมจคุณแรงจริงเช่นคุณใส่ดาบลุงบวก9อะไรก็แล้วแต่ดาบลุงบวก9ผมไม่อยากจินตนาการราคาน่าจะสัก 4-500M ซึ่งผมก็ไม่มีปัญญาผมแค่บวก7ผมก็จะแย่แล้วจะบวก8นี่ราคาก็น่าจะขึ้นไปสัก 150M ได้อะคือพูดง่ายคือไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบนี้ดาบลุงผมพูดไปแล้วต่อไปคือโล่ผมคอมเมนต์เลยว่าต้องใช้โลวากบแดงถามว่าใช้โลอื่นได้ไหมคำตอบคือได้แต่ทำไมผมถึงแนะนำโลนี้เพราะว่าในแมปเนี่ยมันจะมีไอตัววิอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีสกิลไฟบอลที่ว่าเนี่ยขนาดใส่โลวากบแดงอ่ะทีเดียวอ่ะ8,000 ยัง 8,000 9,000 10,000 เลยจะบอกให้คือนี่ทั้งโลวากบแดงกันไฟแล้วนะกันไฟเพราะมันกันไฟ 20% มีกบแดงกันกึ่งมนุษย์อีก30ส่วนไอ้พวกเผ่าปีศาจบางคนบอกอ้าวเฮ้ยในนี้มันในแลบมันไม่ได้มีแต่กึ่งมนุษย์นะมันมีปีศาจด้วยก็คือไอ้ตัวไนท์แล้วก็ไอ้ตัวเนี่ยอะไรอ่ะแอสซาซินคือไนท์กับแอสซาซินผมไม่คิดจะไปบวกกับมันอยู่แล้วคือไอ้ตัวไนท์อ่ะแม่งสไปรัลทีนึงแม่งก็ 20,000 แล้วต่อให้ใส่กบแดงอะไรผมมันก็หลักหมื่นขึ้นยังไงก็ตายอยู่ดีคือไม่สนหรอกว่ามันจะโดนลดดาเมจหรือเปล่าส่วนไอตัวแอดนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งโซเดสมาก็กระจายแล้วหรือยังจะมีไอเมเทโอแอสซาวอีกคือผมไม่คิดจะไปลดดาเมจกับตัวพวกนั้นอยู่แล้วยังไงแม่งก็เดี้ยงอะถูกปะแล้วมันยังมีท่าสตันมีสถานะมีอะไรอีกโอ้ยไม่อยากไปยุ่งกับมันอะตีท่าด้วยอีกเพราะฉะนั้นเราเน้นที่กึ่งมนุษย์ไอไฟบอลอะแม่งยิงมาไวมากคือยังไงก็มุดหนีไม่ทันยังไงก็โดนอะยกเว้นแต่ว่าเราวิ่งหนีพอดีตอนที่มันไล่ไฟบอลนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งส่วนใหญ่ยังไงคนไล่มันไล่ไฟบอลมา 99% โดนหมดอ่ะผมไม่เคยหลบได้เลยคือไม่รู้มันจะไล่เมื่อไหร่ไงเรื่องอันนี้ปีกดำผมบอกว่าทำไมผมถึงใส่เซตปีกดำคือดาเมจมันไม่ถึงขนาดผมอัดเข้าไปอย่างเงี้ยทั้งสเตนตอนแรกผมอัดสเตน90ผมอัดเอจิกเอ้ยอัดอินเข้าไปอีก90แม่งไม่พอว่ะไม่พอเอ้ากดลักเข้าไปอีก30คือลักทุกๆ3หน่วยอ่ะ P attack และ M attack มันเพิ่ม1เพราะฉะนั้นผมกดไป30อ้าว30ก็แล้วแม่งก็ไม่อัพเอ้ยแม่งก็ไม่ตายคือผมพยายามให้ค่าต่ำสุดมันทีเดียวตายเพราะว่าผมจะได้ปาทีเดียวตายแล้วมันจะได้ประหยัด30ก็แล้ว33ก็แล้วแม่งก็ยังไม่ตายเฮ้ยไม่ใช่แล้ววะคือแบบมันไม่ได้ขาดแบบจิ๊ดๆอ่ะมันขาดแบบพอสมควรอ่ะเพราะฉะนั้นเฮ้ยไม่ใช่แล้ววะถ้าจะอัพต่อไปเนี่ยผมว่าลักแม่งยัน40 50แน่เลยเพราะฉะนั้นผมเลยประมาณลักแค่ประมาณเนี้ยสุดท้ายผมก็เลยต้องใช้เซตปีกดำเพราะว่าคือเพื่อ attack เนี่ยตรงเนี้ย10 P กับ MP กับ M P attack กับ M attack 10แล้วผมได้โบนัสจากไอ้นี่มันเป็นเซตของมันอะมันจะมีอันเนี้ยได้10แล้วก็ใส่ไอ้คอร์สไอ้ที่ปีกบินอยู่บนหัวเนี่ยก็จะได้โบอีก3แล้วก็โบนัสกับไอ้นี่รวมแล้วกำไรที่ผมเพิ่มมาคือ P attack บวก14 M attack บวก14ซึ่งมันสูงมากคือ28 attack อ่ะรวมนับแบบคร่าวๆ28 attack คือผมที่ผมเลือกใช้นี้ผมมีเหตุผลคือเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยคือมันช่วย cover damage ให้ผมถึงพอถึงปุ๊บโอ้โหคือถึงขั้นที่ผมต้องเอาปีกชมพูไปขายทิ้งอ่ะเพื่อที่จะซื้ออันนี้ไม่งั้นไม่ไหวอ่ะ
คือซื้อไม่งั้นก็ซื้อไม่ได้อ่ะแพงเกินส่วนการแนะนำก็เลดิกเอาไว้กันดาเมจส่วนใหญ่โดนนัวไอ้ที่แรงๆธนูยิงธนูมันมีสกิลไอ้นี่ด้วยตียิงติดคลิแล้วก็มี power up ถ้ามัน power up แล้วยิงธรรมดาติดคลิมานะโอ้ยจะบอกให้9,000กว่าบางทีก็เบิ้ลถ้ามัน power up แล้วเบิ้ลมานะก็ประมาณสัก 5,000 น่ะนี่ขนาดใส่แบบนี้แล้วนะบางทีโฟกัสแล้วตามด้วยเบิ้ลตายหายคือแม่งโคตรแรงอ่ะรองเท้าสาเหตุที่ผมใส่นี่ผมมีเหตุผลที่ผมใส่อันนี้เพราะว่า1มันเพิ่ม STR บวก2และเพิ่ม HP ด้วยทำไมผมถึงไม่ใส่ไอ้เซตตุ้มเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปเป็นประดับอันนี้บังคับใส่คลิปทองแล้วก็มุดสาเหตุที่ต้องใช้อันนี้เพราะว่าในนั้นน่ะมันจะมีวิมันจะไล่พอไล่เวทปุ๊บเรามุดหนีได้ถูกป่ะเรามุดหนีเราไม่ต้องวิ่งหนีเพราะว่าให้วิ่งตลอดอะไม่ไหวอะคือแล้ววิมันเยอะด้วยไงเรื่องของเรื่องคือจะหนีตลอดก็หนีไม่ได้ไงวิ่งหนีตลอดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้มุดเพื่อหลบเวทแต่ไอ้มุดหลบเวทเนี่ยมันจะหลบไฟบอลไม่ได้มันก็ไม่เชิงหลบไม่ได้หรอกแต่มันไวจัดมันไล่มันไม่ไล่เลยมั้งหรือมันไล่ครึ่งวิหรือไงก็จะจำไม่ได้แล้วคือแม่งพูดง่ายคือใช้ปุ๊บออกปั๊บอะคือไม่ทันจะมุดน่ะยกเว้นจะไปกดพร้อมกับตอนมันไล่ใส่อะถึงจะมุดทันซึ่งเป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นยังไงโดนแน่ๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีปัญหาก็คือจะใช้มุดได้ไม่มีอะไรคนเขาก็ใช้กันเยอะอีกช่องนึงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประดับไอ้นี่ก็ได้ VB ประดับ Underground Battleground อีกอันนึงที่ใช้ได้ก็คืออันนี้ The Sign ใครที่ทำ Quest The Sign มาใช้อันนี้ได้แต่ว่ามันจะเพิ่มแค่ P และ M attack สาเหตุที่ผมใช้อันนี้เพราะว่ามันเพิ่ม max HP 500ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเลือดผมน้อยวิทก็น้อยถูกป่ะเพราะผมทั้งสเตนทั้งอินทั้งลักแล้วคือวิทแม่งก็แทบจะไม่ค่อยจะเหลือให้อัพแล้วผมขอ HP 500เนี่ยมีค่ากับผมมากมายเลยจะบอกให้และไอ้500เนี่ยมันยังไปบูสต์กับไอ้นี่อีกนะ HP อีก 10% ในตรงนี้อีกนะมันไปบูสต์อีกนะเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูเนี่ยอะ288ถ้าลด500เป๊ะๆมันจะต้องเหลือ788ถูกป่ะซึ่งมันไม่ใช่มันคือ738เห็นป่ะมัน550ไงเพราะฉะนั้นมันมีผลมากกว่าที่คิดผมจะบอกให้ทำไมผมถึงไม่แล้วก็ทำไมผมถึงไม่ใช้เซตตุ้มเพราะอะไรเพราะว่าเซตตุ้มเนี่ยมันจะต้องใส่ไอ้รองเท้าเหล็กซึ่งแม่งโคตรหนักแม่งโคตรหนักแล้วแม่งกินช่องน้ำหนักไอ้แบกยาคือแบกได้น้อยแล้วแล้วไอ้ลูกตุ้มรองเท้าเหล็กอ่ะคือแอทแทกมันเยอะบวกเยอะก็จริงบวก50แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้บวก50มาเต็มๆนะเพราะถ้าเปรียบเทียบกับไอ้อันเนี้ยเราเปรียบเทียบกันแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเพิ่ม P attack แล้วก็ M attack ด้วยถูกป่ะส่วนไอ้ตุ้มอ่ะมันเพิ่ม attack 50ล้วนๆเลยมันเพิ่มอันนั้นล้วนๆเพราะฉะนั้นมันคือส่วนต่างระหว่างไอ้นี่กับไอ้ตุ้มผมลองคิดคร่าวๆมาแล้วประมาณ20ถึง25โดยเฉลี่ยตีว่าประมาณสัก25ครึ่งนึงอ่ะมันก็พอๆกับไอ้ใส่อันเนี้ยแหละเพราะฉะนั้นส่วนต่างมันก็มีไหมมันก็มีพอสมควรแต่โดยรวมแล้วผมเลยเลือกที่จะใช้เซตปีกดำแทนเพราะว่ามันโคเวอร์มันประมาณส่วนต่างพอดีโดยที่ผมไม่เสียอะไรถูกป่ะเพราะถ้าผมไม่ใส่ปีกไอ้ปีกดำเนี่ยผมก็ต้องใส่อะไรอ่ะผมก็ต้องใส่อาจจะเป็นมัฟเหรอหรือผมอาจจะไปใส่รองเท้าถ้าจะให้ดีนะใส่ไอ้เซตรองเท้ากับมัฟเลือดอะแล้วรองเท้าอะบวก9แล้วเป็นใส่ไอ้ไฟล็อกอันเนี้ยจะเป๊ะเลยอะอันเนี้ยเลือดจะสูงเลยอะจะบอกให้เลือดจะสูงแต่ปัญหาคือดาเมจคุณถึงเหรอขนาดมีปีกดำยังจะผ่านแบบฉิวเฉียดเลยนะจะบอกให้แล้วไม่มีแล้วมันจะถึงหรอถูกป่ะเพราะฉะนั้นประมาณเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะดีกำลังดีเนี่ยแหละคือเรื่องของการอัพสเตตัสแล้วก็ใส่ของแต่ผมบอกก่อนว่าสเตตัสเนี้ยไม่ใช่สเตตัสที่ดีที่สุดถามว่าทำไมเดี๋ยวผมจะค่อยๆบอกถ้าเกิดใครที่จำ
ไม่แน่ใจอาจจะมีงบไม่ถึงหรือจะอะไรเท่าไหร่ให้ลองในนี้ซิมูเลเตอร์ในของเว็บ PRT ซึ่งเนี่ยเราลองที่ Acid Bomb แล้วก็ใช้กับไอ้เซซิลนี่คือตัวชื่อสนายเลือดมัน 58,900 ให้ดาเมจต่ำสุดอะมันอยู่ที่ประมาณเนี้ยตาย 100%ไม่จำเป็นต้อง900ไม่ใช่ค่าเบี่ยงเบนด้วยนะผมปามาแบบจนพาตัวแอด99ไปแล้วพานั่นนู่นนี่99พาเศษ99แล้วเป็นสกอร่า91อ่ะ91 93ก็เนี่ยผมก็ได้เนี่ยไอสเตตัสมันก็แบบเนี้ยแต่ผมก็ไม่เคยปาไม่ตายเพราะฉะนั้นถ้าประมาณ 58,000 ก็คือถือว่าปาตายแล้วโดยปกตินะคือว่าปลาถ้า582200เนี่ยคือปลาตาย 100% ละบอกได้เลยว่า100ผมปลามาเป็นหมื่นชุดไม่มีไม่ตายสักตัวผมจะบอกให้ไม่ว่าจะแข็งไม่แข็งยังไงก็ตายหมดเพราะฉะนั้นถ้าทำได้แบบเนี้ยคือตายถามว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมจริงๆก็มีแต่ถ้าใครคิดจะประหยัดผมบอกเลยว่าไม่ประหยัดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือผมกะไว้เลยสเตนอิน90แม่งก็ไม่พอกดลักแม่งก็ยังไม่พออีกสุดท้ายก็ต้องโดนไอ้นี่ปีกดะเซตปีกดำเซตปีกดำราคาเท่าไหร่ล่ะ250ล้านขึ้นอ่ะถูกป่ะไอ้คลิปทองนี่อีกคลิปทองเนี่ยไม่แพงประมาณ20ล้านไอ้รองเท้าเนี่ยประมาณ50ไอ้นี่ไม่แพงเท่าไหร่ประมาณ5ไม่น่าจะเกิน 5M แล้วมั้งเดี๋ยวนี้ไอ้โลวากบแดงรวมๆแล้วก็สัก35ล้านเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย5กับ35เป็น40บวกอันนี้อีก50 90 90อันนี้อีก20เป็น110 110บวกกับเซตปีกดำอีก220 390เข้าไปแล้วดาบลุงบวก7ประมาณ55ล้าน445ไอ้ปากปิดปากแดงนี่ประมาณสัก30ล้านเท่าไหร่แล้ววะเนี่ย475อันนี้ประมาณสัก45ล้าน480อันนี้ประมาณสัก20ล้านก็500ล้านคือบอกเลยอันนี้แค่ของใส่ตัวนะผมจะบอกให้แค่ของใส่ตัวนะค่ายาปลาต่างหากนะครับท่านผู้ชมค่ายาปลาเท่าไหร่ชุดละประมาณเกือบ 20,000ราคาตลาดมันก็แกว่งไปแป่งแกว่งมาหมื่นประมาณ16,000 15,000ต่ำสุดต่อให้ราคาเหมาเดี๋ยวนี้เท่าไหร่น่าสักหมื่นเหมาเป็นหมื่นชุดก็อาจจะได้สัก16,000หรือ15,000แต่ราคายิ่งถ้าช่วงคูณก็อาจจะขึ้นไปสัก18,000 19,000อาจจะขึ้น 20,000 ด้วยซ้ำบางทีนะแต่ไม่น่าจะถึงส่วนใหญ่18,000 19,000ก็เยอะแล้วล่ะถ้าช่วงคูณอ่ะเพราะฉะนั้นปลาทีนึงก็นั่นแหละเหมือนปลาเงินอ่ะแล้วยิ่งถ้าปลากดปลาแล้วนะไล่เช่นไล่ปุ๊บสไนผักปุ้งเช่นผมอยู่ตรงเนี้ยผมปลาสไนอยู่เนี้ยปลาไล่ไปฟ้าบสไนมันยิงแอโรโชเวอร์มาปุ้งผมกระเด็นมาตรงนี้มันปลาหาสไนไม่ได้เพราะมันติดไงถูกป่ะเสียยาปลาฟรีนะครับจะบอกให้เสียฟรีนะมันทำแบบเนี้ยผมโดนมาหลายทีแล้วแล้วก็ยังมีแบบเช่นไล่ปุ๊บอยู่ๆมองโผล่มาจากไหนไม่รู้เหยียบบากิมาแล้วด้วยไล่ฟึดต่อยตุ่มหายไปเลยอย่าปลาเสียฟรีเหมือนกันนะครับแบบนี้ผมจะบอกให้คือแล้วมันเป็นฟิกเคสไทม์ด้วยไงฟิกเคสไทม์อ่ะมันไม่มีทางไล่ไวกว่านี้เพราะฉะนั้นยังไงเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วบางทีอาจจะแอดอยู่โผล่มาจากไหนไม่รู้เพราะว่ามันใช้คอกกิ้งมาไงไอ้มองก็เหมือนกันใช้มาร์คกิ้งกามุกโผล่มาจากมุมแล้วอยู่ๆต่อยปุ้งแอดโผล่มาโซนิกโบฟา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 แฮลครับยาปลาก็เสียฟรีเพราะฉะนั้นไม่ถูกถ้าคิดจะเล่นนะผมบอกเลยไม่ถูกแค่ค่าของก็น่าจะเป็นตัวกันคนออกไปเยอะแล้วล่ะแล้วยังมีค่ายาปลาอีกหมื่นชุดก็เท่าไหร่ล่ะก็คิดง่ายๆ10ชุดละ 16K อ่ะ
16K 10,000 ชุดก็160 ล้านอ่ะจ่ายไหวปะล่ะคือหนักอ่ะบอกเลยใครที่คิดจะเล่นสายนี้ผมบอกเลยถ้าไม่มีเงินถุงเงินถังมาเอาไว้พาบินอ่ะบอกเลยไปจ้างบินเอาหรือไม่ก็ถ้าจะปั้นเองอย่างกรณีผมมันพาหลายตัวไงแล้วก็เพื่อจะมาไอ้นี่ด้วยเพื่อจะมาพาเวลพาอะไรแล้วก็เอามารีวิวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมมาอัพเองตามปกติเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเดือน2เดือนอ่ะผมทำคอนเทนต์ให้ไม่ทันทำคลิปต่างๆให้ไม่ทันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจำเป็นต้องพาบินแล้วการจ้างบินมันก็นะผมไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆเท่าไหร่ถ้าไม่ได้รู้จักจริงๆผมไม่ค่อยไว้ใจใครเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราจ่ายเขาไปก่อนถูกป่ะแล้วเขามาทำทีหลังถ้าไม่ใช่คนรู้จักจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเสี่ยงเอาล่ะต่อไปตัวนี้ก็เป็นตัวจริงๆมันเป็นตัวทำยาใครที่เคยดูคลิปเก่าๆผมจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหนึ่งในตัวทำยาของผมไม่ใช่ปลายานะเป็นตัวทำยาแต่ว่าผมเอามาเปลี่ยนเป็นไบโอแล้วทำเอามาทำยาอีกทีเอ้ยเอามาปลายาแทนอัพเป็นสายปลายาซึ่งตัวไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ผมอัพแบบมีประสบการณ์แล้วก็คือพูดง่ายหลังจากโง่อัพมาอย่างนี้ผมคิดมาอย่างดีเอาล่ะในเมื่อผมรู้แล้วว่าผมต้องทำให้ได้ประมาณนี้ถูกไหมผมลองมาเทียบกันในเว็บผมต้องทำให้ได้ประมาณนี้ผมถึงจะปาทีเดียวตายเพราะฉะนั้นตัวใหม่ผมเอาเลยจัดผมเปลี่ยนและผมเปลี่ยนสายเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนมาลงแบบนี้เลยผมเปลี่ยนมาลงแบบนี้เลยสเตน99อิน69ลัก36ฟิต32เลเวลพอๆกัน92ไอตัวนี้93ไอไฟน์เดอะโฮเนี่ย93แต่ว่าลองดูเลือดดิเลือดของผมขนาดใส่อันนี้แค่อันเดียวนะเหมือนกันเลือด 7,800 อันนี้เลือด 8,200 เห็นป่ะต่างกัน400แล้วถ้าผมใส่อื่นๆเข้ามาไอนี้เข้ามาอีกถูกป่ะมีไอ้นี่มีรองเท้านี่อีกเลือดผมก็เยอะกว่าอยู่แล้วถูกไหมอีกอย่างวิทผมเยอะกว่าด้วยถามว่าตายไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดยังไงดีไอ้ตัวเนี้ยปลาตายประมาณ 99% แต่ว่าพอเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วก็จ็อบเพิ่มขึ้นจะมีสเตตัสไอ้สเตตัสเพิ่มจากจ็อบเลเวลอัพแล้วก็จะมีattack เพิ่มจากเลเวลอัพปกติเป็น attack เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ status attack ไอ้ตรงเนี้ยไอ้142เนี้ยมันจะเพิ่มเองคือเมื่อเลเวลอัพสูงขึ้นมันจะปาตายได้เองโดยอัตโนมัติคือ status ที่ผมวางไว้คืออันนี้มันจะน้อยกว่าเห็นป่ะมันจะน้อยกว่าอีก700ผมลองไปปาใน lab ค่าที่ผมเห็นต่ำสุดนะที่มองทันด้วยนะอยู่ที่ 50,000 ไอ้สไนนะ 58,300 ราวๆเนี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขาดไปประมาณ600ผมจะขาดไปดาเมจประมาณ 5-600 เนี่ยแหละราวๆเนี้ยซึ่งเดี๋ยวพอผมเลเวลอัพขึ้นไอ้จ็อบเลเวลอัพขึ้นเช่นไอ้นี่มันก็จะขึ้นเห็นป่ะอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเห็นป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะเอา6เอา66อ่ะอันนี้เอา95อ่ะเอา95เนี่ยเห็นป่ะมันจะขึ้นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะปาตายเองโดยที่ผมยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยนะเห็นป่ะผมยังไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยเพราะไอ้ตรงนี้มันเพิ่มไงอันนี้มัน164มันกลายเป็น167แล้วเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยอ่ะผมเอาเป็นก่อนเหมือนว่าผมเห็น164อ่ะ164เห็นป่ะมันเป็นมันขึ้นมา3เพราะฉะนั้นแต่จริงๆอ่ะสเตตัสสุดท้ายที่ผมวางไว้นะผมวางไว้แบบนี้ไอตัวเนี้ยลงไป40ตรงเนี้ยลงมา55มันจะพอดีที่เลเวล99เพราะฉะนั้นวิทจะอยู่ที่55แต่ว่าณตอนเนี้ยเลเวล92
ผมยังไม่อยากกดลัดไปมากขนาดนั้นสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวพอเลเวล98เนี่ยคือยังไงผมก็ปาตายอ่ะอย่างเงี้ยถูกป่ะจ็อบผม69อย่างเงี้ยเห็นป่ะผมปาตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลัดผมยังไม่จำเป็นต้องรีบกดให้มันเป็น40แล้วพอ98เนี่ยวิทย์ผมจะเกือบสุดละ54ต่างกันแค่หนึ่งเองคือเวล98ผมเหมือน99อ่ะเหมือน99แล้วนะถึงจะเวล98ผมจะมากดวิทย์เพิ่มอีกหนึ่งที่เลเวลสุดท้ายแล้วก็ตรงนี้เป็นเพิ่มเลเวลสุดท้ายคือแรงขึ้นจริงๆมันก็ไม่ได้จำเป็นแล้วล่ะให้มันแรงขึ้นคือมันปาสนายตายแล้วไงเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็เลยพยายามคาไว้ที่36ทำไมผมถึงคาไว้ที่36เพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยผมพยายามให้มันหาร3ลงตัว36บวก10มันก็จะได้อยู่ที่46 3หารมันจะเหลือเศษ1คือทุกๆ3หน่วยอ่ะ attack p attack p attack m attack มันจะเพิ่มเพราะฉะนั้นผมพยายามจะทำให้มันอยู่ประมาณนี้โดยส่วนใหญ่และอีกอย่างนึงก็คือวิทย์ผมยังน้อยผมจำเป็นต้องอัพวิทผมต้องให้ความสำคัญกับวิทเพราะว่าในนั้นน่ะแม่งสตันบ่อยมากโดยเฉพาะสนายและยิงเลือดน้อยๆนะโดนประจำอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลยต้องให้ความสำคัญกับวิทผมมันน้อยอยู่ไงผมต้องรีบขึ้นมาให้ได้สัก40ก่อนสัก30 40ซึ่งตอนนี้กำลังดีแล้วเลเวล92เนี่ยกำลังดีเลย30วิท30เนี่ยคือวิท32บวก4เป็น36คือมันการสตัน 36% แล้วนะ36% ก็เหลือ64มีไอเนี่ยสเตลัสติกโกเลมการ์ดกันสตัน 20% 64ลดลงอีก1ใน5ก็จะเหลือประมาณสัก 50% โอกาสสตันผมก็เหลือประมาณครึ่งเดียวดีไหมล่ะก็ยังก็ช่วยชีวิตได้แล้วก็ระยะเวลาติดสตันก็ลดลงด้วยยิ่งกันสตันเยอะมันก็ยิ่งดีขึ้นแบบนี้แหละแต่ที่ต้องระวังอาจจะต้องระวังพวกเรื่องแช่นิดหน่อยกับดักฟรีซิ่งแท็บอย่างเงี้ยตัวกวนตีเลยสไลด์แท็บด้วยอย่างเงี้ยเดินไปเหยียบฟรีซปั๊บไหลไปเหยียบสไลด์แท็บเด้งไปหาไนท์เจอสไปรัลตูมตกตายแบบงงอ่ะคือมันมีวิธีตายสารพัดอ่ะบางทีเหยียบเดินไปเหยียบสไลด์แท็บฟึบเด้งไปมอนไม่เห็นมีอะไรนะพอเด้งปุ๊บเรียบร้อยโซเดสทอยเยอร์ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้ปัง 30,000 จบเหยียบฟรีซิ่งโดนปั๊บโดนอะไรตกใจมืออัตโนมัติกดวิ่งฟึบวิ่งแฟบโผล่ไปกลางดงตุ้มเดียวตายหนีไม่ทันด้วยงงนั่นแหละคือวิธีตายมันมีสารพัดอ่ะ108อ่ะไม่ต้องกลัวหรอกอยู่ในแลบอ่ะคือยังไงก็ตายอ่ะอยู่ที่ว่าจะบ่อยแค่ไหนแค่นั้นเองส่วนสาเหตุที่ทำไมผมถึงอัพแบบนี้ทำไมผมกดสเตน99บางคนอาจจะมีคำถามมันไม่เปลืองสเตตัสพอยต์หรอคือสาเหตุที่ผมกดแบบเนี้ยเพราะว่าถ้าผมเอา90นะเดี๋ยวดูดีๆนะ557550ถ้าผมเอา90ผมเอาอินได้เท่าไหร่80น้อยกว่าเห็นป่ะเพราะฉะนั้นผมไปสเตน99ดีกว่าอินคือหลักๆประมาณ70เนี่ยมันจะมีบวก20เห็นป่ะเนี่ยมันมีบวกรวมๆแล้วอินรวมให้ได้สัก90ขึ้นไป90ขึ้นไปเนี่ยผมว่าโอเคละคือยิ่งอินเยอะมันยิ่งกันใบ้พระด้วยพระมันมีสกิลใบ้นะอินน้อยๆบางคนอยากไม่ใช่สับปะโดนหรอกคืออยากอัพอินน้อยวิทค่าน้อยเกินไปฉันอยากได้เพิ่มขอแบบอิน55วิท69แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะเอาไปวออะไรด้วยไงคือแต่ละคนมันก็มีเหตุผลนะแบบเนี้ยมันก็จะมีโอกาสติดใบบางทีพามาใบมันก็จะหงอยไปหน่อยก็ต้องพกกรีนโพชั่นมาด้วยแต่ผมไม่ได้วอเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้แบบนี้ดีแล้วแต่ตอนนี้เลเวลผม92ผมเอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นเรื่องสเตตัสน่าจะเคลียร์และของส่วนใหญ่ก็ใช้แบบนี้เลยที่เหลือ
อันนี้ต้องอย่าลืมกดวิธีแก้อีกวิธีหนึ่งสำหรับบางคนที่หงุดหงิดใจอันนี้มันจะมีเรื่องกดอาหารแต่ว่าอาหารทั่วไปอ่ะเช่นกล่องสเตนเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำมันราคาค่อนข้างสูงผมแนะนำไอ้คุกกี้ที่มัน STR บวก5เป็นอาหารที่ทำเองโดยผ่าน Quest Cooking ซึ่งก็คือไอ้อาหารนั้นอ่ะเดี๋ยวหาจากซื้อจากคนอื่นก็ได้ที่เขาทำขายราคาดูๆแล้วไม่น่าจะเกินชิ้นละ 15,000-20,000 ก็น่าจะมีคนขายอยู่แล้วอยู่ได้20นาทีผมว่าก็ค่อนข้างนานพอสมควรคือเราซื้อกินได้กันยาวๆอ่ะคือไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในเรื่องอาหารเพียงแต่ว่าอาจจะหนักสักหน่อยไอ้คุกกี้นั่นน่ะอาจจะข้อเสียคือมันหนักสักหน่อยแล้วมันก็ไม่ได้นานแบบ30นาทีครบรอบแต่ไม่น่าจะเราอาจจะไม่ได้อยู่นานจนถึง30นาทีก็ได้ถ้าอยู่นานถึง30นาทีก็ถือว่าดีไปเพราะฉะนั้นคุกกี้เนี่ยกำลังดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยถ้าเทียบกับอาหารสเตนคือด้วยราคาเท่ากันอ่ะคุกกี้จะกดได้ยาวกว่ามากคือคุกกี้กดได้สัก10ชิ้นอ่ะ10ชิ้นก็เท่าไหร่อ่ะ200นาทีเท่ากับอาหารสเตน1ชิ้นอ่ะอาหารสเตนบวก10 1ชิ้นอ่ะถูกป่ะอันนี้มันก็ไม่ได้นะไม่ได้น่าจะแพงมากนี่เนี่ยอาหารสเตน5ปั๊บเห็นป่ะตายแล้วเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยตายแล้วจบเลยอ่ะคือกินอาหารสเตนเข้าไปชิ้นเดียวกินคุกกี้อันเดียวจบอาหารอินถ้าอาหารอิน5เนี่ยอ่ะโอ้โหตายเลยเห็นป่ะอิน5กับสเตน5สเตนมีผลเยอะกว่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นแนะนำอาหารสเตนนั่นแหละดีสุดแล้วอย่างน่าจะถูกกว่าอินด้วยแต่อินถ้าเกิดใครยังไม่พออีกกินอินก็ได้นะแต่อินอาจจะราคาแพงสักหน่อยเพราะว่าพวกส่วนประกอบทำส่วนใหญ่ผมลองไปดูมาแล้วส่วนใหญ่มันชอบใช้พวกของทำของเพิ่ม SP อ่ะมาเป็นวัตถุดิบเพราะฉะนั้นของเพิ่ม SP แม่งก็ราคาโคตรแพงเพราะฉะนั้นพวกอาหารอินก็อาจจะราคาสูงกว่าอาหาร SCR สักหน่อยอาจจะสูงกว่าเท่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วมันก็จะยังถูกกว่าถือว่าถูกกว่าไอ้พวกที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกที่ถือว่ามันยังถูกกว่าไอ้พวกที่อาหารที่มันบวก10อ่ะเพราะอาหารบวก10ชิ้นนึงตกประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า 150,000 ส่วนใหญ่ก็ประมาณ 150,000 ถึง 200,000 อ่ะต่อชิ้นแล้วอยู่ได้30นาทีตายทีก็หายหรือจะกดป๊อกกี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแพงกว่าเดิมอีกจริงป่ะเพราะฉะนั้นอาหารพวกเนี้ย 30,000 กดไปเถอะกดได้10ทีอ่ะยังไงมันนานกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังคำว่าแพงหน่อยมันก็ยังถูกกว่าเยอะกว่าอยู่ดีเพราะฉะนั้นไอ้พวกเรื่องอาหารสเตตัสจากทำอาหารทำเองอ่ะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวอีกทีนึงเป็นอีกคลิปนึงเพราะว่าถ้าไม่ให้มาพูดเรื่องเนี้ยยาวแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้เรายังไม่ได้ดูแบบใส่ของใช่ไหมอยากเห็นตัวนี้ใช่ไหมว่าใส่ของกันแล้วมันจะเป็นยังไงผมจะเอาโอนให้ดูกันแบบสดๆเลยลืมถอดออกผมจะโอนให้เขาได้ไงถ้าผมไม่ได้ผมควรโอนแว่นไปให้ด้วยไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแว่นอะผมใส่ให้ดูอันนี้คือถอดแบบเหมือนกันเลยนะ7,001อันนี้7,800ต่างกัน700อ้าวช่วยไม่ได้ว่ะอดใส่แว่นไปขี้เกียจดีลอีกรอบนึงอ่ะผมจะใส่แล้วนะเห็นไหมเลือด 9,000 เยอะไหมล่ะ 9,000 ไอตอนแรกไอตัวนี้เท่าไหร่ไอไฟอินเดอะโฮเนี่ยคว้างระเบิดไปแล้วเนี่ยไอไฟเนอร์โฮเลือด7,884 ใช่ผมจำได้เพราะฉะนั้นเลือดเยอะกว่า 1,200 ทั้งที่เลเวลผมน้อยกว่า1เลเวลด้วยซ้ำถ้าผมอัพอีก1เลเวลผมน่าจะเลือดประมาณ 9,500 ด้วยเลเวลเท่ากันเลือดเยอะกว่าแล้วก็ปลาเกือบตายกดอาหารบวก5ทดแทนเอาก็ได้จริงนะ
เพราะฉะนั้นได้เหมือนกันและถ้าเลเวลผม95เลือดผมก็จะหมื่นบวกอ่ะยังไงก็หมื่นบวกเพราะฉะนั้นไอตัวไฟล์อินเดอะโฮเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะรีสเตตัสมาสายนี้เหมือนกันมาสายเดียวกันสาเหตุที่ทว่าทำไมผมถึงต้องมีไบโอ2ตัวเพราะว่าถ้าผมมีตัวอื่นที่ผมเล่นใน ID เดียวกันเช่นอันนี้สมมุติผมมีตัวแอดอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่ใน ID เดียวกันผมจะพาแอดดูดยังไงเพราะว่ามัน ID เดียวกันมันเปิด2ตัวไม่ได้ถูกปะล่ะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งไว้พา ID นี้ดูดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเหตุที่ว่าผมก็เลยมีไบโอปลา2ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือผมต้องการลองด้วยแหละว่าสายที่ผมอัพมาใหม่เนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพไหมใช้งานจริงได้ดีไหมซึ่งผมหลังจากที่ลองมาแล้วก็สเตตัสแบบนี้ดีกว่าใครที่มีบิลที่ดีกว่านี้จะลองมาอัพลงก็ได้ผมก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ให้ห้ามแสดงความคิดเห็นอะไรก็ลองแชร์กันลงมาดูได้แล้วแต่ผมไม่ได้ว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปปาให้ดูว่าดาเมจส่วนใหญ่อะที่เห็นน่ะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกันข้างในแล็บ3เลยผมจะปาให้ดูคร่าวๆว่าดาเมจมันประมาณไหนด้วยสเตตัสแบบนี้และของแบบนี้โอเคเราไปกันเลยเอาล่ะตอนนี้ผมก็มันอยู่ในแล็บแล้วผมจะเริ่มเลยดีกว่าของก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะปาให้ดูว่ามันจะเท่าไหร่โอ้สไลด์แท็บก่อนอื่นผมต้องไปในที่ที่พระอยู่ก่อนโอ้บอสนี่หว่าหลอดไนท์กระจายจ้าเผื่อใครมองไม่ทันดูตรงนี้ได้ 6,257 ก็คูณ10เข้าไปก็ 60,000 ส่วนตัวดูดของผมเอามาไว้มุมนี้มุมล่างซ้ายค่อนข้างอันตรายอยู่หุ้ย power upโดนเข้าไปแรงอยู่อันตรายเกือบแล้วไหมล่ะไว้นี่ผมใช้ไว้ธรรมดาปั๊มถ้ามันเป็นไอ้แดงๆเนี่ยคือ power up ดาเมจคูณ3ให้ระวังโผล่มาต่อยปุ้งนะอย่างที่บอกวิ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 ก็ยังดีกว่าโดนแช่งนู้นแล้ววะเห็นแอปนั่นไงแอปตรงนี้เฮ
ที่ผมเอาพระออกไว้ก่อนเพราะว่าเผื่อพระตายไม่มีคนชุบเดี๋ยวมันจะยาววิ่งไหนชิ้นหายแล้วเกือบวิผมไม่ยุ่งต้องปล่อยเข้าไปละนี่นาแหม่ใบว่ะอุ้ยๆๆจะเกิดมาอะไรพร้อมกันขนาดนี้เกือบนะเนี่ยปลาแอดเดี๋ยวเหอะนัดกันก่อนดีวะนั่นเอาไว้บ้างปล่อยแสนหนึ่งแรงนั่นแอนนี่หวานถอยเนี่ยเห็นไหมส่วนใหญ่มันจะทีเดียวตายหมดอยู่แล้วนานๆทีมันถึงจะอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเราโดนตัดหน้าจะถือว่าเสียยาปาฟรีแล้วหรืออย่างเงี้ยก็คือถูกตัดหน้าเหมือนกันเห็นป่ะ EXP ไม่ได้ทำให้ตายสูงได้โดยเฉพาะถ้าใครที่ตัวบางๆวิเกิดว่าลาปล่อยถัดไปแล้วไอ้ยาไฟบอลนั่นไงกูว่าแล้ว 9,500 บอกแล้วไหมล่ะเที่ยวไวเกินเซซิลตัวพระผมก็จะใส่ค่อนข้างเน้นไปทางถึกไอ้มับกิ้งก่านี่เอาไว้กันแบบกันซวยคือเอาไว้ช่วยชุบว่างั้นเถอะอุ้ยคลิวิธีที่ช่วยแก้เรื่องไฟบอลได้ก็คือกินยาต้านธาตุอันนี้นั่นเองโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะต้านธาตุจะกิน2สีก็คือไฟกับน้ำอ
สาเหตุที่กินไฟกับ น้ำนั่นไงวิเกิดเห็นไหมล่ะใช้ได้ใช้มุดแล้วเมื่อกี้ยังวุ่นวายอยู่เลยสาเหตุที่กินไฟกับน้ำเพราะว่าวิส่วนใหญ่จะชอบออกสกิลธาตุไฟกับธาตุน้ำพวกสกิลฟอร์ดไดเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแม่งออกท่าขุดออกท่าขุดกูเตรียมเพชรป๊าคือถ้าฟอร์ไดเวอร์มันก็แรงอยู่และถ้ากินยาต้านธาตุไฟเข้าไปมันจะต้านธาตุไฟต้านธาตุน้ำมันจะลดลงเพราะฉะนั้นมันก็จะโดนแรงผมก็เลยจำเป็นต้องกินต้านธาตุน้ำเข้าไปด้วยมันจะได้ไปล้างกันวิเกิดเหี้ยลาก่อนอยู่ๆเกิดมาไม่ทันตั้งตัวอย่างนี้เราจะลากออกลากยังไงเล่าเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวชุบให้เดี๋ยวใจเย็นมีสกอร่ามาไล่ให้แล้วไหนอ้าวมันตื่นแล้ววะปลาเพียบเลยโอ้โหเห็นไหมล่ะปลามันต้องเยอะมีตายไหมล่ะก็ยังใช่ไหมอุ้ย อีกอย่างยิ่งถ้ามอนที่มันติดแข็งอย่างเงี้ย P defense มันลดเพราะฉะนั้นการที่เราอัดโจมตีกายภาพสูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสตายยังสูงขึ้นอยู่ดีนั่นติดใบก็เห็นติดแค่แป๊บเดียวเพราะว่าอินผมสูงอินผม90หุย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 เยี่ย power up ออร่าแดงตัวพระผมก็ส่วนใหญ่ไปทางเซนทูรี่โอ้เยอะ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 เฮียพาวเวอร์อัพเฮียไนดีนี่มันไม่ถึงถ้าถึงตัวเนี่ยแม่งออกสกิลพอค้านี่วาเรียกพอค้าพาวเวอร์อัพโอ้โหอ่ะโดนตัดหน้าเสียยาปาฟรีอุ้ย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 
5,000โอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยสไลด์แท็บเพิ่นปลาแบบนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยยาปลาจะหมดปะวะโอ้ย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 เดี๋ยวกำลังเพลินต่อยไปเรารอตัวใหม่เดี๋ยวโอนเอายาปลามาให้นี่ก่อนอะไรวะตรงนี้เหรอโหยโหยโหยการที่เราอัพพินมันจะทำให้รีมานาด้วยไงเรื่องของเรื่องซึ่งถ้าเกิดปลารัวๆอย่างเงี้ยมานาก็หมดได้ผมจะพกยามานามาอยู่หน่อยนึงเขาอัพแล้วสุดท้ายเบิร์นทีโอ้ยสไลด์แถบเหรอเฮ้ยเขาอัพอ้าวตัดหน้าต่างฝ่ายต่างไม่เห็นฟ้านี่ก็ฆ่าเราได้นะมีโฮลี่ไลท์ดาเมจประมาณ 9,000 วิชิบหายแล้วตายว่าแล้วแม่งมาเกิดอย่างนี้นี่ขนาดเลือด 9,000 นะเนี่ยจริงๆมันต้องเลือดหลักหมื่นแล้วมองนี่ยังไงเลือกกำลังสบายเลือกเห็นไหมมีปลาหายยาหมดเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นผมว่าผมพกมา200นะมันก็ไม่ได้น้อยนะโอ้ย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 เยตตี้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมมีตายมาเอ้ยมีไม่ตายมาที่เบาๆก็5,000 5,900นิดๆก็ยังตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสออกไม่ตายเนี่ยยากมากผมปาไป200ชุดแล้วเห็นป่ะผมจำได้ว่าผมพกมาตอนแรก150ชุดใช่ป่ะผมพกมาตอนแรก150ชุดตอนนี้น่าจะลดไปเกินแล้วแต่ยังไม่น่าจะถึง200มันก็ยังมีปลาไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวเพราะฉะนั้นด้วยสเตตัสแบบเนี้ยดาเมจแบบเนี้ยผมว่ามันก็โอเคแล้วล่ะที่ถือว่ายอมรับได้ไอ้ค่าไม่ตายคือมันต้องพีคจริงๆอ่ะบายนะ 5,925 เลือดมันเท่าไหร่วะ 5,890 อั
ันนี้ยังไงก็ตายอยู่แล้วเพราะพ่อค้ามันบิดเยอะมันโดนแรงโอเคแอดมีดมาวะอ้าวอย่างนี้ก็อ้าวไอ้นี่มันปลาไม่ตายนี่หว่า 5,700 เห็นแล้วรู้เลยโอ๊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 ยมันจะพร้อมกันอะไรขนาดนี้อ้าวมีคนไอวอลให้ว่ะตัวดูผมยังปกติสุขดีวิบินไปแล้ว1ศพจูปิเทลรอก่อนอะยะชิบหายเขา AB ให้ครบเลยว่ะดีฮะเหมือนกับคือเราเป็นตัวป้องกันทางนี้ด้วยไงอีกอย่างนึงถ้าเขาตายพระผมพร้อมจะชุบให้ตลอดเวลาอ้าวผมช้ากว่าอดอ๋อเพราะว่าทำไม 5,700 แอดนี่หว่าสตันว่ะนี่ขนาดใช้กันสตันแล้วนะเนี่ยห้าพันเก้านี่ก็ยังตายอยู่ดีมันต้อง5ต่ำกว่า 5,890 อ่ะไม่ตายทำไมเหมือนมันไม่ออกก็ไม่ได้หมดนี่นะไอ้โดนตัดหน้าก็ยังตาย58 57เอ้ย59 57วีว่าข้างบนเดี๋ยวเฮ้ยแม่งปักแดงนั่นน่ะโอ้ยเดี๋ยวเกิดมาเบิ้ลอีกแล้วมันเกิดจุดเดิมด้วยไงเดี๋ยวแล้วไปโอ้ข้าไปอยู่ตรงไหน
มาบอะไรปะไหลอ่ะไหลอ่ะโอ้ย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 ทีนี้พอเข้าใจยังว่าทำไมถึงผมเว่ไวโอ้ย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 อันนี้ช่วงไม่คูลอาจจะได้ช้าหน่อยแต่ว่าคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าเป็นไม่ใช่ช่วงเวลาพีคคนมันก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่ปลาตัวปลาไม่ตายก็โดนสวนจ้าเปลืองอีกละห้าว้ายเดี๋ยวก่อนสตันเหรอไม่ติดว่ะอุ้ยสตันอีกแล้วถูกตัดหน้าเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนอ้าวแม่งมาจากข้างล่างไม่เห็นอย่าปาแม่งตรงนี้ใกล้หมดเติมอีก100ปาทีนี่ให้นับไว้เลยประมาณ16,000-17,000อ้าวมันปาไม่ตายนี่โอ้ยจับตรงไหนวะเขาเวิร์กอาบเดียวก็อ่านอุ้ยแม่งคีเผลออุ้ยเฮียเกิดที่เดิมเดี๋ยวเกิดไฟเบิ้ลแรงอย่างนี้นั่นไง9,240ถ้า power up แล้วยิงติดพีอ่ะแม่งแรงถึงหนีก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตายเพื่อมันไวกว่าว่ะเหยียบฟีดแท็บถูกตัดหน้ามันไวกว่าว่ะโอ้ยเกือบตัวเดียวกันอีกปล่อยแชมป์มันต่อยไปถูกตัดหน้าก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าแชมป์มันจะต่อยจับตรงไหนวะเพื่อห้ามแปดไอ้ตีนั่นอีกแล้วต้องคอยดูเรื่อยๆตัวดูผมยังปกติดีไหนวะต่อยไหนนั่นมองก่อนต่อยต้องดูเป้าด้วยไนท์มันเลือดเยอะอ้าวโดนเลยวะอ๋อแม่งเกิดมาเบิ้ลเหตุที่ 5,800 เพราะผมยังไม่ได้ใช้ Casey Up Law ATR บวก4และสึกออกค่าต่ำด้วยเพราะฉะนั้นห้ามลืมต้องมี AB แล้วก็มี Casey Up Law เพิ่ม Attack บวก4
จริงๆตัวพาร์ผมจะเล่นอย่างนี้ก็ได้นะเอาเฮียเกิดมา3ตัวพร้อมกันอย่างนี้เนี่ยฉุกเฉินผมกดยาสลีปเอาสลีปแล้วเอาฉุกเฉินเนื่องจากเวลาตายผมจะค่อนข้างมีปัญหาแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรก็คือต้องคอยเบสแล้วก็ใช้เคซี่อัพรอเพราะฉะนั้นมันก็จะใช้เวลาพอสมควรในขณะที่เวลาเกิดผมมันจะค่อนข้างฉุกระหุกบอสปะวะไม่ใช่อย่าเหินไม่พอโอ้ยแมวตัดหน้าอีกนี่ผมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมจำไม่ได้ผมก็ไม่ได้ดูด้วยคงต้องย้อนดูคลิปเอาว่ามันขึ้นไวแค่ไหนอุ๊ยเกิดนี่ผมก็ปามาครึ่งชั่วโมงได้แล้วปะก็ยังไม่เห็นจะมีปาไม่ตายนะยกเว้นไอ้ครั้งนั้นผมไม่ได้กดเคซี่อัพรอคลิปนี้ก็นานพอสมควรเลยล่ะผมปาให้ดูน่าจะเห็นภาพกันคร่าวๆแล้วว่าไบโอเขาเล่นกันยังไงจริงๆมันมีวิธีเล่นหลายแบบนะมันสามารถเข้าไปบวกก็ได้แต่นี่ผมรอฟอร์จ็อกเป็นหลักมากกว่าเดี๋ยวยาหมดไวมากแรงถ้าอยากประหยัดยาจริงก็ทำได้โอ้ยเดี๋ยวขอบุคลาก่อนโอ้ยเดี๋ยวจริงๆตัวพระผมถึกพอที่จะไปยืนแซนรัวๆได้โอ้ยมันใครมันแต่ในกรณีนี้ผมมีที่แอบนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงอัพแซนสิเพราะมันอยู่นานนั่นเองถึงมันจะ777เท่าเดิมก็เถอะผมยืนคาในแซนจะประหยัดในเรื่องของยาเฮ้ยแอดปะวะแอดปะวะโอ้ยเยี่ยนหนีแอดมาเลยโดนเลยเดี๋ยวนี่ต้องกดยาสลีปฉุกเฉินเลยนะเนี่ยเดี๋ยว
ยังมัวแต่ล้วงใบชุบอยู่เลยเฮ้ยนะไงล่ะขับเจ้าถึงพอเท่าไหร่มันอัดมันยิงธรรมดา 2-300 อ่ะแต่พอมันบัฟโจมตีแล้วก็โดน 1,000 กว่าเพราะฉะนั้นถ้าผมยืนบนแซนทูรี่ยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วยกเว้นมันบัฟแดงอันนั้นอีกเรื่องนึงเอ้พาราปาโลก็มาว่ะโอ้ยโดนอะไรปะมันเดือดร้อนคนอื่นเฮ้ยปาก็เบาแรงผมก็ยืนบนแฟนไปเจนี่อีกแล้วยืนบนแซงเนี่ยประหยัดยาดีถ้าไม่มีอะไรซีเรียสผมก็ไม่ต้องปั๊มก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย
ยืนแช่แซนไว อุ๊ยแมงผักซะโอ้โหต่อยปุ้งนั่นไงว่าแล้วอุ๊ยชิบหายละสำหรับตัวปลาผมตัวกราฟผมอันนี้หมวกตัวพระของผมอันนี้ใส่หมวกขี้กันกึ่ง10อันนี้กันกึ่ง3อันนี้กันกึ่ง2อันนี้ก็กันกึ่งอีก30เพราะฉะนั้นผมจะกันกึ่ง 45% ละแล้วก็อันนี้ผมใช้สกูบัสเลือดเพิ่ม 1,000 วิตลบ3ช่างหัวมันยังไงเลือดผมก็เพิ่มเยอะแล้ววิตผมยังไงก็ถึง100อยู่ดีเพราะฉะนั้นผมไม่ซีผมเน้นเลือดอันนี้มีคนโดนโซเดสทอยเยอร์ว่ะอันนี้ก็เลดิกอันนี้ก็เอาแม็ก HP เน้นแม็ก HP แล้วก็มี MDF 10ด้วยเวลาโดนมันจะได้ไม่ตายจริงๆเอาดีกว่านี้สร้อยอันนี้ผมแนะนำเป็นคลิปทองแต่ว่าค่อนข้างแพงผมก็เลยใช้แบบถูกๆคลิปใช้ไอ้สร้อยวิทย์แล้วก็การ์ดเคเล็กกันล็อกกันลองเรนจ์ 5% ก็คือกันสไนอ่ะแหละอีก 5% อาวุธนี่ผมก็กันการโจมตีระยะไกล10ก็คือการโจมตีระยะไกล 15% คลิปก็ต้องเป็นคลิปมูดจะใช้คลิปทองก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นผมก็เลยจะโดนดาเมจค่อนข้างเบาพอสมควรสำหรับตัวพระยังไงมันก็ฆ่าผมไม่ตายหรอกพระผมเลือดตั้ง 9,000เรื่อยยืนบนแซนเอาไม่ทันมือมันไววิมาวิมาเออ 9,000 เยสไนแม่งดักอีกพาวเวอร์อัพอีกโอ้ยโอ้ยวิ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 เร็วมากวิข้างล่างเร็วมากเดี๋ยวก่อนจริงๆไบโอมันก็พอมีวิธีไล่วีอะนะแต่ว่ามันอ่อนจะเปลืองก็รอมันวิ่งเองถ้ามันวิ่งไปเหยียบเดี๋ยวมันก็วิ่งหนีไปเองก็คลิปนี้ผมเล่นไบโอให้ดูตั้งนานแล้วล่ะผมปาไปประมาณกี่ชุดแล้ววะเนี่ย300ชุดถ้าไม่ได้ลืมกดอันนี้ก็ไม่เห็นมีตายสักตัวก็เพราะฉะนั้นเจอแม่งเล่นกูทีเผลอไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามี AB แล้วก็ถ้าไม่ได้ลืมกด Crazy Uplaw ก็จะไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือตายหมดน้อยมากที่มันจะไม่ตายซึ่งผมปาไปให้ดู300ชุดอ่ะแม่งขยันเกินมาเล่นทีเผลอกูจังเลยเพราะฉะนั้นคือน้อยมากที่มันจะไม่ตายถ้าไม่ได้แบบออกค่าต่ำสุดจริงๆก็คือไม่น่าจะมีปัญหาแล้วผมถือว่าดาเมจอันนี้ถือว่ายอมรับได้จากนี้ไปผมคงจะกดวิทย์อย่างที่ผมบอกก็คือกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวล98และเลเวล99เลเวลสุดท้ายผมจะมากดลักต่อให้มันเป็น40แล้วก็จะกดวิทย์ต่อให้มันเป็น55ซึ่งหลังจากนี้ไปก็คือผมถือว่าเลือดผมจะขึ้นเรื่อยๆแล้วซึ่งเลเวลผมก็ไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เก็บหรอกแต่ว่าอาศัยพาตัวอื่นดูแล้วมันก็ขึ้นเองถ้าไม่ค่อยตายมันก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลเวลมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่ยามให้เลเวลต่ำๆไว้อะดีแล้วมันจะได้พาดูดตัวเลเวลน้อยๆได้ซึ่งถ้าเลเวล92เนี่ยผมก็พาดูดได้ที่เลเวล77ตัวผมโดนอะไรตายวะก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ